โปรช็อปสัปดาห์นี้ผมเราจะมาทำความรู้จักลูกกอล์ฟลูกใหม่ที่เข้ามาในตลาดในปีนี้นะครับของ Frixon นะครับชื่อว่า Q-Star Tour นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่มีสปินด้วยแต่ผมจะลองอ่าน performance คร่าวๆว่ารุ่นนี้จะให้ความสุนสมบัติยังไงบ้างนะครับจากจุดขายของเขาคือ feeling เนี่ยเขาบอกว่า softer ก็คือนุ่มขึ้นมากๆแน่นอนละนั่นคือเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นครับ distance บอกว่าลองแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น distance แล้วลองเนี่ยดิมเปิลหรือว่าตัวเลเยอร์ของเขาจะไม่หลายชั้นมากนักนะครับคอนสตรักชั่นนะครับ3พีซเนี่ยชัดเลยเมื่อกี้ผมบอกอยู่ว่าเลเยอร์ของเขาจะไม่หลายชั้นมากมีแค่3ชั้นเท่านั้นนะครับสำหรับลูกนี้นะครับตัวของกรีนไซส์สปินไฮดรายเวอร์สปินโลชัดละว่านี่เป็นลูกของตระกูลที่เรียกได้ว่าเป็นลูกของการเรื่องของระยะมากกว่าเรื่องการคอนโทรลแต่ว่าเหนือสิ่งใดครับเราจะลองดูว่าค่าต่างๆในซิมูเลเตอร์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เทสต์ลูกกอล์ฟแล้วผมจะบอกได้มากขึ้นกว่านี้นะครับหลังจากที่เทสต์แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับซึ่งการทดสอบของเราวันนี้นะครับจะทำการทดสอบ3แบบด้วยกันก็คือเหล็กธรรมดาก่อนเหล็ก7เลยนะครับแล้วก็ตีเวทนะครับให้รู้อัตราสปินของลูกนะครับแล้วก็ driver ด้วยดูว่าสปินเรทจะโลยที่เขาบอกจริงไหมนะครับมาดูกันครับนี่ก็เป็นเหล็ก7นะครับลองตีมา3ลูกแล้วเรื่องของระยะต้องบอกว่าถ้าเกิดดูจากหน้าจอแล้วตอนนี้คือ carry อยู่ประมาณ176ถึง178เนี่ยจะเป็นระยะที่ไกลขึ้นกว่าระยะปกติผมที่อยู่ที่ประมาณ170นะครับและความรู้สึกก็ต้องบอกว่าลูก3ชั้นที่ค่อนข้าง feeling ดีเลยแต่ว่ายังไม่ปัจจัยของเรื่องของลมเข้ามาไม่แน่ใจว่าพอเจอลมแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่า feeling การตีเหล็กเยี่ยมฮะระยะดีขึ้นครับมาดูนะครับว่า wedge sun wedge นะครับ56องศาแบบนี้กับลูก Q Star ตัวนี้นะครับกับเปลือก3ชั้นที่เป็น U-Ten ตัวใหม่ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างเปลือกจะถลอกแค่ไหนสปินเรทจะดีขึ้นไหมดูกันครับจะบอกว่าเวชนะครับผมลองตี3แบบช็อตแรกผมเตียบฟูลพาวเวอร์เลยครับเรื่องของเต็มระยะ100หลาก็ยังโอเคฟีลลิ่งดีมากอยู่แล้วนะครับสปินเรทอยู่ที่ประมาณ 10,000 ประมาณ 10,000 นะครับแต่ว่าพอตี50หลาตีเรื่องทำแบบเชฟช็อตเรื่องเปิดหน้าเหล็กทำสปินเรทเพิ่มขึ้นได้ถึง 11,212 นะครับและที่สำคัญคือลูกสุดท้ายผมพยายามตีกัดลูกมากจนถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นในหน้าไม้เนี่ยเปลือกของลูกติดอยู่บนหน้าไม้ผมเรียบร้อยแล้วสีขาวนี่นะฮะติดเลยเมื่อกี้เลยแต่ขณะเดียวกันผมมาดูลูกกอล์ฟผมยังหาร่องรอยของจุดนั้นไม่เจอถ้าเทียบกับรุ่น Q Star ตัวเก่าของเมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยเวอร์เลยแต่ตอนนี้เปลือก U-Ten แบบใหม่ไม่มีนะครับรอยบนลูกกอล์ฟทางที่สีติดอยู่นี่นะแต่ว่ารอยบนลูกกอล์ฟไม่มีฮะนี่ครับตอนนี้เป็นไดรเวอร์แล้วนะครับลองมาดูว่าไดรเวอร์หลบ 9.5 นะครับจะเป็นยังไงบ้างเรื่องของสปินเรทต้องบอกว่าค่าเฉลี่ยสปินเรทของผมกับตัวนี้ค่อนข้างเยอะเลยล่ะแต่ว่าพอมาใช้ลูกนี้เขาบอกว่าสปินเรทจะน้อยลงโรทราเจคทอรี่ลองดูฮะภาพรวมๆนะครับของการตีลูก Frixon นะครับ Q-Star Tour ตัวนี้ถ้าเรื่องฟีลลิ่งของเรื่องของเปลือกภายนอกนี่เรียกว่า U-Ten แบบใหม่เขาให้ฟีลลิ่งที่นุ่มมากจริงๆทั้งเรื่องของเหล็กทั้งเรื่องของเวทแต่ driver ผมยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของ performance เรื่องของspin rate ที่คอนโทรลถึง 11,000 หรือ 12,000 เนี่ยผมถือว่าเยอะมากสำหรับลูก3ชั้นนะถือว่าเยอะมากเรื่องของอัตราของ low spin นะครับของ driverสปินเรทที่ 2,300 ถึง 2,700 ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของผมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือตอบโจทย์เป๊ะๆตามที่เขาโฆษณาเป๊ะๆเลยแต่ว่าถึงไงแล้วแต่ครับทุกท่านต้องลองครับว่าออกสนามจริงเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือค่าต่างๆเป็น data ที่อยู่ในซิมูเลเตอร์ของที่นี่นะครับออกสนามจริงเป็นยังไงบ้างแล้วรบกวนช่วยคอมเมนต์ช่วยอินบ็อกซ์มาบอกรายการหน่อยนะครับว่าเป็นจริงตามที่โฆษณาไว้ไหมนะครับสำหรับตัว Frixon Q Star Tour ครับWe'll be right back.
อบหน้าต่าง Frixon Q Star Tour ตัวนี้ตัวใหม่นี่นะครับนี่ครับเปลือกนอกเป็นอย่างนี้กล่องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเจอที่ไหนวางแล้วเห็นยิ่งลดราคานะรีบซื้อครับผมว่าโปรแมนของมันตอบโจทย์ทุกท่านได้แน่นอนครับ